ันหนึ่งพระจันทร์เดือนน้อยเขาคุกกี้ควายไปอเมริกานกเขาเป่าปีชวาลูกแก่แก่หากินกะอีกองงูเขียวไปซื้อแตงโมลิงช้างสิงโตนั่งเล่นไพ่ต้มนกกระสาละม้าจิงจอกเต้นกันตลอดที่นากอดอีโป้โอ้โหยีราฟเขายาวยืนกินมะพร้าวลูกตกลงมากระต่ายตกใจวิ่งลาดเป็นที่มาของกระต่ายตื่นตูมนกยูงลำแหวนหางสวยข้างข้าวกินกล้วยเป็นเสียงดนตรีสมเสร็จกระสุนกูปีชวนกันไปขี่แว่นมอเตอร์ไซค์ไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนส่วนปลาช่อนเป็นหลานข้าวขาวในไก่นกเอี้ยงไปเลี้ยงควายในไร่เด็กๆชอบใจร้องเพลงเล่นทุ่งวันหนึ่งพระจันทร์เดือนน้อยเขาคบขี้ควายไปอเมริกานกเขาเป่าปีชวาตุ๊กแกแก้วกิ่งกาตีก้อนงูเขียวไปซื้อแตงโมลิงช้างสิงโตนั่งเล่นไพ่ป้อมนกกระสาและม้าจิงจอกแกล้งกันตลอดที่นากอดที่ฮิปโปโอ้โหยีราฟเขายาวยืนกินมะพร้าวลูกตกลงมากระต่ายตกใจวิ่งลาดเป็นที่มาของกระต่ายตื่นตูมนกยูงลำแหวนหางสวยข้างข้าวกินกล้วยเป็นเสียงดนตรีสมเสร็จกระสุนกูปีชวนกันไปขี่แว่นมอเตอร์ไซค์ไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนส่วนปลาช่อนเป็นหลานข้างข้าวแม่ไก่ลูกยิงไปเลี้ยงควายในไร่เด็กๆชอบใจร้องเพลงลั่นทุ่งวันหนึ่งพระจันทร์เดือนน้อยเขาคบขี้ควายไปอเมริกานกเขาเป่าปีชวาตุ๊กแกแก้หากินกะอีกองงูเขียวไปซื้อแตงโมลิงช้างสิงโตนั่งเล่นไพ่ต้มนกกระสาละม้าจิงจอกเต้นกันตลอดที่นากอดอีฮิปโปโอ้โหยีราฟเขายาวยืนกินมะพร้าวลูกตกลงมากระต่ายตกใจวิ่งลาดเป็นที่มาของกระต่ายตื่นตูมนกยูงลำแหวนหางสวยข้างข้าวกินกล้วยเป็นเสียงดนตรีสมเสร็จกระสุนกูปีชวนกันไปขี่แว่นมอเตอร์ไซค์ไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนส่วนปลาช่อนเป็นหลานข้าวขาวในไก่นกเอี้ยงไปเลี้ยงควายในไร่เด็กๆชอบใจร้องเพลงเล่นทุ่งเด็กชายจักรพรรดิครับนี่เธอคัดลายมืออย่างนี้เหรอเนี่ยมีอะไรจะอธิบายไหมThank you.
จนเบื่อแล้วไม่มีหมาไม่มีแมวช่วยคลายเหงาเรียนออนไลน์ตั้งแต่เช้าอย่าก้าวเท้าเดินออกไปยังเสรีแต่กลัวพิษโควิดไม่ใช่เพราะโควิดไอเราก็ไม่ผิดแต่ชีวิตต้องล็อกดาวน์อยู่ในโลกออนไลน์ไปไหนก็ไม่ได้ตัดคลิปลงรูปถ่ายรายได้ก็ไม่มีกี่ปีจะจบดูทะเลดูภูเขาดูท้องฟ้าที่หน้าจอมันไม่จริงอยากกระโจนไปยังสติงอยากจะทิ้งทุกอย่างไปเสรีแต่กลัวพิษโควิดไม่ใช่เพราะโควิดไอ้เราก็ไม่ผิดแต่ชีวิตต้องล็อกดาวน์อยู่ในโลกออนไลน์ไปไหนก็ไม่ได้ตัดคลิปลงรูปถ่ายรายได้ก็ไม่มีกี่ปีจะจบแต่กลัวพิษโควิดไม่ใช่เพราะโควิดไอเราก็ไม่ผิดแต่ชีวิตต้องล็อกดาวน์อยู่ในโลกออนไลน์ไปไหนก็ไม่ได้ตัดคลิปลงรูปถ่ายรายได้ก็ไม่มีกี่ปีจะจบหนึ่งสอง3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8พ่อผมก็ไม่ได้เป็นนายร้อยส่วนแม่ผมพุงเยอะก็ไม่ได้คิดจะอวดเบ่งแต่ถ้าเบ่งก็เข็นลมออกจากตู่เสียงดังฟาสต์ฟู้ดจานด่วนจากลำไส้ใหญ่ก็ว่าไปพูดถึงไอ้เรื่องตดฟังแล้วก็สลดถ้าขี้ไม่หดและตดกระจายรังเกียจเมื่อคุณได้ยินเสียงทั้งที่มันไม่เสียงไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นภัยทั้งที่กลิ่นมันก็ยังไม่มีแต่ถ้าว่าคุณพี่ก็รังเกียจกันอยู่ได้กับบางคนที่พูดมากปากเหม็นก็ทนฟังอย่างใจเย็นเพราะเขาเป็นเจ้านายส่วนคำพูดของคนจนๆฟังแล้วไม่น่าสนประชนชั้นมันห่างไปใช้ปากนะครับไม่ได้ใช้ตูดช่วยฟังผมพูดก่อนจะตัดสินใจแต่ถ้าใช้ตูดและได้นั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีพูดอะไรมันก็ง่ายผมเองเป็นได้แค่ยาจกเสียงพูดเสียงตดผมก็รับฟังได้สบายแป๊ด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 พ่อผมก็ไม่ได้เป็นนายร้อยส่วนแม่ผมพุงเยอะก็ไม่ได้คิดจะอวดเบ่งแต่ถ้าเบ่งก็เห็นลมออกจากตู่เสียงดังฟาสต์ฟู้ดจานด่วนจากลำไส้ใหญ่ก็ว่าไปพูดถึงไอ้เรื่องตดฟังแล้วก็สลดถ้าขี้ไม่หดและตดกระจายรังเกียจเมื่อคุณได้ยินเสียงทั้งที่มันไม่เสียงไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นภัยทั้งที่กลิ่นมันก็ยังไม่มีแต่ถ้าว่าคุณพี่ก็รังเกียจกันอยู่ได้กับบางคนที่พูดมากปากเหม็นก็ทนฟังอย่างใจเย็นเพราะเขาเป็นเจ้านายส่วนคำพูดของคนจนๆฟังแล้วไม่น่าสนประชนชั้นมันห่างไปใช้ปากนะครับไม่ได้ใช้ตูดช่วยฟังผมพูดก่อนจะตัดสินใจแต่ถ้าใช้ตูดและได้นั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีพูดอะไรมันก็ง่ายผมเองเป็นได้แค่ยาจกเสียงพูดเสียงตดผมก็รับฟังได้สบายวิชาที่เราเรียน
ก่อนที่นางเขียนนางเรียนนางอ่านอาจารย์ที่แสนจะใจดีผ่านไปอีกชั้นผ่านไปอีกปีไม่มีเวลาใดพบกันยังคิดถึงเธอจะวุ่นวายและหลายเล็กขนาดนี้โลกหลายที่มันเข้ามาย่ำยีเพื่อนดีกูขอให้มึงปลอดภัยก่อนเคยนั่งเขียนนั่งเรียนนั่งอ่านอาจารย์ที่แสนจะใจดีผ่านไปอีกชั้นผ่านไปอีกปีไม่มีเวลาได้พบกันยังคิดถึงเธอก่อนเธอนั่งเขียนนั่งเรียนนั่งอ่านอาจารย์ที่แสนจะใจดีผ่านไปอีกชั้นผ่านไปอีกปีไม่มีวี่แววได้พบกันยังคิดถึงเธอก่อนเธอนั่งเขียนนั่งเรียนนั่งอ่านอาจารย์ที่แสนจะใจดีผ่านไปอีกชั้นผ่านไปอีกปี